ครับสวัสดีครับมาพบกับผมครับชานรงค์คุตโตครับครับผมอนันต์สาขวัญเจริญครับผมครับมาพบกับพวกเราในรายการไทยพักดีทอล์กสเปเชียลครับแน่บางคนอาจจะคิดว่านิวเจนทอล์กล่ะสิ เห็น2คนแบบนี้ วันนี้เรามารายการพิเศษนะครับเป็นไทยพักดีทอล์กสเปเชียลเนื่องจากเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับเราได้ออกไปทำกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมอะไรครับพี่ชานครับไปประชาชนคนไทยครับใส่เสื้อเหลืองครับน้อมรวมใจครับไปเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับที่บริเวณรอบๆวัดพระแก้ววัดพระแก้วนะหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับผมในการที่พระองค์ไปเปลี่ยนเครื่องทรงของพระพุทธมหารัตนปฏิมากรนะครับหรือพระแก้วมรกตนะครับจากเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวนั่นเองครับครับผมใช่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศครับพี่ชานเราไปตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมครับใช่ครับไปตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับยังมีแดดอยู่เลยครับแต่ว่าก็แดดล่มลมตกสลับกันไปนะครับผมบรรยากาศก็ผู้คนก็เนืองแน่นนะครับคือมากันมากล้นนะครับมาจากหลายจังหวัดใช่ครับพี่ชานเป็นหลักหมื่นคนใช่ครับของพวกเราก็ไปกันในนามกลุ่มไทยพักดีนะครับกลุ่มประชาชนเล็กๆคนหนึ่งนะครับนำทีมโดยคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะครับประธานกลุ่มไทยพักดีออกไปในตัวแทนประชาชนผู้จงรักภักดีเท่านั้นนะครับผมใช่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อที่เราจะออกไปแสดงออกนะครับออกไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเป็นคนส่วนหนึ่งให้พระองค์มองเห็นว่าเราเป็นประสบนิกรที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมครับผมใช่ก็นอกจากพวกเราแล้วกลุ่มไทยพักดีที่นำโดยคุณหมอวรงค์เนี่ยก็ยังเห็นแบบมีอีกหลายกลุ่มเลยนะครับที่ใกล้ๆเราก็มีอะไรสปปสใช่ไหมครับแล้วมีเจอคนดังหลายคนเลยนะคุณบินกับคุณเอกพันธ์ใช่ไหมครับสองพี่น้องที่ออกมาแสดงความจงรักภักดีในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีดารานักร้องเยอะเลยใช่ไหมครับที่ออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ครับดร.เสรีมงคลธาครับมีเสียโป้ได้วันนั้นเสียโป้ก็ไปนะคุณเต้มงคลกิจเขาบอกว่าผมก็คล้ายๆเหมือนกันนะสสคนดังพระราม7แล้วเต้พระราม7แล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีคุณกนกนะก็มาทักทายคุณหมอคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลในชั่นทีวีครับก็คือแบบเห็นแล้วครับว่าประชาชนคนไทยครับจงรักภักดีต่อพระองค์มากแค่ไหนนะครับทั้งในเรื่องคือแบบจำนวนคนอ่ะก็เยอะอยู่แล้วเขาเป็นคนส่วนมากของประเทศที่เป็น silent majority นะครับเป็นพลังเงียบเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เขาอึดอัดกับการกระทำของคนบางกลุ่มบางพวกนะครับที่พยายามจะจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เราก็เลยออกมาแสดงพลังในครั้งนี้ใช่ครับผมใช่ครับจริงๆบรรยากาศถ้าเป็นสมัยอดีตนะครับพี่ชานในการเปลี่ยนที่เครื่องทรงเนี่ยครับจะไม่มีประชาชนที่ออกมารับเสด็จเยอะขนาดนี้นะพี่ชานในอดีตปกติแบบจะเห็นแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะวันสำคัญอย่างเช่น5 ธันวาอะไรอย่างเงี้ยแต่5 ธันวาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจัดกันเองที่ท้องสนามหลวงนะไม่มีแบบในหลวงออกมาอะไรมาหาพวกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับเนี่ยอันเนี้ยหรือไม่ที่แบบมีเยอะสุดอะที่เคยเห็นนะเขาจะแบบประกาศเป็นทางสำนักพระราชวังเขาจะประกาศกิจกรรมเนี้ยเป็นเดือนเลยแล้วก็ประชาชนก็มาถ้าแบบอย่างเช่นเปลี่ยนเครื่องทรงเนี่ยพระแก้วเนี่ยปกติจะไม่มีคนออกมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่เกิดจากอย่างที่บอกเกิดจากที่พวกเราเนี่ยอึดอัดมากกับไอ้พวกนี้ครับทีนี้พระองค์นะครับพี่ชานตอนที่เราไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใช่ครับตอนที่พระองค์เดินเสด็จมาครับเดินมาใกล้ๆของพวกเราเนี่ยครับบรรยากาศแบบอบอุ่นมากคนแบบเปล่งเสียงทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวสู้ๆพระเจ้าอยู่หัวสู้ๆพระราชินีสู้ๆพระราชินีสู้ๆอย่างเงี้ยในหลวงสู้ๆใช่ครับเฮ้ยวันนั้นพี่ชานได้สัมผัสกับอาหารของพระองค์ได้ใช่ไหมครับอ๋ออันนั้นคืออะไรเดียบเอาเป็นแบบสิริมงคลแก่ชีวิตผมมากเลยนะครับก็คือตอนนั้นในหลวงเสด็จพระราชดำเนินผ่านนะก็เจอตรงที่ผมอยู่นะก็เจอกับคุณหมอวรงค์นะก็ในหลวงก็ได้ตรัสกับคุณหมอวรงค์ว่าต้องเอาความจริงออกมาใช่ไหมครับก็นั่นแหละคือสิ่งที่คือแบบเป็นเราอะถ้าเกิดแบบตื่นเต้นนะตื่นตันใจนะใช่หมอลงบอกว่าอะไรนะแบบมันเสียงไม่ค่อยชัดแล้วก็แบบอะไรตื่นตันใจด้วยแต่สิ่งที่แบบจับใจความได้เลยคือว่าต้องเอาความจริงออกมาเป็นภาพประวัติศาสตร์ด้วยนะพี่ชานใช่ครับใช่ครับผมแล้วส่วนพี่ชานเองเนี่ยเท่าที่ต้อมจำได้นะคือมีพระหัตถ์ใช่ก็พี่หัวพี่ชานด้วยพี่ก็พี่เป็นคนถ่ายคลิปเองแหละนะคุณหมอวรงค์นะครับแล้วก็ พอหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านเนี่ยผมก็บอกว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็เอามือผมเองเนี่ยแตะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วในหลวงก็พระองค์แตะที่หัวของวิชาญใช่ครับสำหรับตัวต้อมเองเนี่ยครับตัวต้อมเองก็ได้ส่งกำลังใจในหลวงสู้ๆพระราชินีสู้ๆพูดเป็นแบบภาษาชาวบ้านนะครับภาษาสามัญเลยครับพระราชินีสู้ๆพระราชินีสู้ๆพระราชินีก็ยื่นผ้าของพระองค์มาให้เราสัมผัสพระหัตถ์ของพระองค์เป็นปราบปลื้มมากพี่ชาญได้เข้าเฝ้าดูลองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเลยในวันนั้นครับคือแบบมันคิดว่ามันไม่ใช่เพียงเฉพาะพวกเรานะสองคนนะแต่มีคนอีกหลายๆคนเนี่ยเยอะมากเลยนะคือตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จออกมาจากวัดพระแก้วหรือวัดพระแก้วเนี่ยนะครับก็ใช้เวลานานนะเพราะแต่ละที่เนี่ยก็แบบมีคนแต่ละคนแบบอยากแบบอะไรอะทรงพระเจริญนะแล้วก็พระองค์ก็แบบมีพระราชปฏิสันถานกับพวกเราด้วยอย่างใกล้ชิดอย่างนิวนอร์มอลครับพี่ชาใช่ครับมีป้ายบางกลุ่มประชาชนบางกลุ่มนะครับมีป้ายไฟพระราชินีสู้ๆอะไรอย่างนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู้ๆในหลวงสู้ๆมีอะไรนะ FC ในหลวงด้วยมี FC ในหลวงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะครับผมที่แบบใช้ป้ายไฟแล้วก็ไปเชียร์แบบใช่ครับผู้คนสามารถเซลฟี่กับในหลวงได้อะไรอย่างเงี้ยครับใกล้ชิดพระองค์ครับอย่างที่สมัยก่อนเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช่ครับใช่ก็จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาครั้งนี้คือน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าคนไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยังคงต้องการและต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นแบบนี้ไว้อยู่นะครับเป็นการแสดงออกเชิงสันตินะครับผมเราอยากไปให้ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งอยากบางพวกเขาเห็นว่าเราอะครับยังทรงที่ยังพวกเราอะครับยังรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยังรักพระองค์นะครับมองเห็นความสำคัญถึงการมีอยู่ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับผมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างนี้ครับเรายังมองเห็นว่ามีความสำคัญต่อประเทศของเรานะครับใช่ครับภาพบรรยากาศตรงนี้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับพี่ชาญว่ามันจะสะท้อนยังไงครับกลับไปรีเอฟเฟกต์ยังไงครับกับม็อบอีกพวกหนึ่งที่เขากำลังจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่พี่ชาญมองไงครับก็น่าจะต้องประเมินแล้วแหละคือเขาเป็นคนที่ชอบอ้างว่าประชาธิปไตยครับผมประชาธิปไตยอย่างคือแบบไม่ต้องแบบอะไรประโยชน์คนหมู่มากอะไรเงี้ยยังไม่ต้องพูดถึงเลยส่วนมากก็ต้องแบบอะไรอะแบบตามองเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรจำนวนคนใช่ไหมเสียงส่วนมากอะไรเงี้ยเสียงส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ให้เห็นแล้วครับว่าเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศครับที่ยังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ถ้าเกิดคุณบอกเป็นนักประชาธิปไตยจริงนะคุณก็รู้แล้วนะว่าจำนวนคนที่ยังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์มีมากกว่าแน่นอนใช่แล้วครับใช่ครับต้องมองปรากฏการณ์นี้นะครับถ้าจะให้ต้อมเองวิเคราะห์นะครับต้องมองว่าถ้าต้อมอะครับเป็นคนคุมเกมหรือเป็นคนบงการนะครับพี่ชาญต้องมองว่ามันเจอทางตันแล้วนะครับคือม็อบเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเกมไหนละครับผมซึ่งจากช่วงถึงที่สุดก็ทำทุกวิถีทางแล้วครับผมแต่ก็ไม่สามารถทัดทานหรือไม่สามารถบั่นทอนกำลังใจของพระองค์ท่านได้ไม่สามารถบั่นทอนกำลังใจของคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้นะครับผมต้องมองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเกมไหนแล้วพี่ชาญเนอะไหมคือเขาถึงทางตันถึงที่สุดแล้วรอแค่วันที่เขาจะสิ้นสุดลงใช่ไหมครับพี่ชาญจากแกนนำม็อบต่างๆพี่ชาญสังเกตเห็นโดนคดีกันแบบเยอะมากเลยขึ้นลงขึ้นศาลย้ายสถานีตำรวจคือประกันปล่อยตัวจากอันนี้อายัดที่นี่ต่อเลยครับใช่ครับอาจารย์เป็นซะอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ใช่แกนนำระดับล่างนะครับผมส่วนแกนนำระดับอันนี้คือแกนนำระดับปฏิบัติการส่วนแกนนำระดับสั่งการเนี่ยเขาก็ยังลอยนวลอยู่แต่ก็โดนคดีมีคดีเยอะอยู่นะครับพี่ชาญก็รอขึ้นลงขึ้นศาลกันไปได้เลยใช่ครับพี่ชาญก็ในครั้งนี้คืออยากให้มองเห็นว่ามันเหมือนกับผ้าผืนผ้าใบอ่ะถ้าเกิดเรามีแบบจุดด่างหรือจุดดำอยู่บนผืนผ้าใบอ่ะแล้วเราแค่จุดนิดเดียวนะแต่เราจะมักจะไปโฟกัสไอ้จุดที่มันด่างพอหรือจุดที่มันแบบดีเฟกต์ไปใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้แบบมองแบบผืนผ้าใบส่วนใหญ่ที่มันยังมีพื้นที่สีขาวตั้งเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เหมือนกันครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่มากแต่แค่ประชาชนที่มาบอกโบกเวกโวยวายมาแบบอะไรเดียทำกิริยาไม่เหมาะสมเนี่ยหรือแบบต้องการจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะล้มล้างเหอะนั่นแหละภาษาของเรานะแบบก็มี นิดเดียวยังไม่ถึง 1% ของประชากรประเทศไทยเลยถูกต้องครับนะครับก่อนที่เราจะจบไปนะครับพี่ชาญเดี๋ยวเรามามองว่าจากสำนักข่าวต่างๆนะครับเวลาเขาจะสัมภาษณ์เรานะครับเขาจะชอบถามว่าเราอะครับในนามกลุ่มไทยพักดีครับจะจัดม็อบชนม็อบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะนำประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อ้างว่าจงรักภักดีอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมองว่าเราเป็นกลุ่มโหนเจ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะนำกลุ่มโหนเจ้าของพวกเราเนี่ยออกไปชนกับอีกม็อบหนึ่งหรือเปล่าม็อบที่เขาออกมาจากจ้วงอะไรเงี้ยครับใช้ความรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่ชาญมองไงครับพี่ชาญต้องมองก่อนครับผมเท้าความมาในหลายๆคลิปว่าคือสิ่งที่พวกเรามองกับสิ่งที่พวกเขามองไม่เหมือนกันนะเนี่ยคือบาทต้นเลยนะก็คือว่าพวกเรามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงกว่าสถาบันทางการเมืองแต่พวกเขาจะมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองคือพอถ้าเกิดสมมติของเราเวลาเราออกไปใส่เสื้อเหลืองไปแสดงความจงรักภักดีเนี่ยก็คือการไปไม่เหมือนปกติทุกๆปีไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้ครับที่พวกเราจะไปออกไปรับเสด็จแล้วก็ทรงพระเจริญแสดงความจงรักภักดีต่อท่านเราไม่ได้เรียกว่าม็อบจริงไหมคือก่อนหน้านี้คนใส่เสื้อเหลืองมาต้อนรับเสด็จเนี่ยไม่เคยถูกเรียกว่าม็อบเลยจริงไหมครับเพราะว่าเรามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สูงกว่าสถาบันทางการเมืองแต่พออีกกลุ่มหนึ่งมานะเขามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทางการเมืองแล้วเขาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เรียกพวกเขาตัวเองว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเลยเรียกว่าตัวเองว่าม็อบนั่นเองเรียกพวกเราว่าม็อบก็เลยเรียกว่าม็อบอย่ามาลดชั้นเราดิจริงไหมมาลดชั้นเราให้เราไปเทียบเท่ากับเขาไม่ได้นะเราไม่ได้เกี่ยวข้องการที่มาแสดงความจงรักภักดีเนี่ยมันไม่ใช่ทางการเมืองในทางต้อมเองนะครับพี่ชาญต้อมคิดว่าครับต้อมคิดว่าไทยพักดีของเราครับคือไม่มีแนวความคิดหรือนโยบายหรืออะไรทั้งสิ้นที่จะจัดม็อบไปชนม็อบพวกเราไม่ได้เป็นคนที่นิยมความรุนแรงใช่ครับเราเป็นคนที่นิยมความสันติอหิงสาครับเราเจรจาเราชอบการเจรจาชอบการพูดคุยอย่างสันตินะครับไม่ชอบใช้ความรุนแรงไม่มีทางนะครับที่กลุ่มไทยพักดีเราจะจัดม็อบออกไปชนม็อบนะครับพี่ชายใช่ครับเพราะเราไม่ได้จัดม็อบใช่ครับเพราะเราไม่ได้จัดม็อบแค่คือเดี๋ยวนี้อะไรมีมวลชนมาก็เรียกม็อบหมดแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับครับผมได้เลยก็ในสิ่งที่เราออกมาเนี่ยม็อบชมม็อบไหมไม่นะครับนะครับเนอะใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วมีอะไรเสริมอีกไหมครับน้องต้อมครับวันนี้ทอล์กสเปเชียลเราก็ครับเป็นบรรยากาศนะครับชื่นมื่นนะครับตื้นตันใจนะครับที่เราได้ออกไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับในวันที่1ที่ผ่านมา1พฤศจิกายน2563ครับที่ผ่านมาครับผมครับก็อยากฝากให้พวกเราครับผู้จงรักภักดีทุกท่านครับเวลาดูข่าวข่าวของพวกม็อบ3นิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็เราอย่าพิจารณานะครับก็จะไม่ให้ความสำคัญเหมือนกับจุดดำบนผืนผ้าใบนะครับให้เราออกมาแสดงพลังของพวกเราครับในการที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความสำคัญเดี๋ยวเราก็จะมองไม่เห็นไปเองครับนะครับวันนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังชมคลิปของเราอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพวกเราให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีความคิดยังไงอยู่นะครับณตอนนี้นะครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ใช่ไหมครับพี่ชาญอ่านทุกคอมเมนต์ครับหรือว่าใครที่ไปรับเสด็จวันนั้นครับก็แบบมาคอมเมนต์บอกพวกเราว่าปลื้มปิติยังไงบ้างนะครับได้คอมเมนต์นี้ได้เลยใต้คลิปนี้ได้เลยครับได้ครับวันนี้ไทยพักดีทอล์กสเปเชียลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ